100.5 MCOT News Network. สวัสดีครับ100.5จ่อหุ้นครับนำเสนอหุ้นและกลุ่มอุตสาหกรรมทางการเงินนะครับมาให้สำหรับเพื่อนนักลงทุนนะครับวันนี้เรานำเสนอหุ้น5ตัวซึ่งเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานอย่างเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะไปอย่างนั้นไปดูราคาน้ำมันทองคริปโตแล้วก็ตลาดหุ้นในอเมริกาก่อนครับผมครับคุณจอครับครับต้องบอกนะครับหลายที่ดาวโจนส์ตกมาให้เราเห็นแบบจะหายเจ้าภาพนะครับดาวโจนส์ก็กลับขึ้นมาได้นะครับตอนนี้เนี่ยรูปทรงดาวโจนส์เนี่ยทำท่าจะไปขาขึ้นอีกรอบแล้วนะครับเพราะว่าในแง่ของเรื่องค่าเฉลี่ยเนี่ยมันกลับมาอยู่ในค่าเฉลี่ยเกือบครบทุกเส้นแล้วนะครับแล้วก็ MACD เองถึงแม้ยังใต้ศูนย์อยู่แต่ว่ามันเริ่มสร้างฐานสูงขึ้นจริงๆเนี่ยเริ่มตัดเหนือเส้นซิกแนลแล้วแล้วก็เชื่อว่าประช่วงอีกไม่นานนี้ MC ของดาวโจนส์เนี่ยจะกลับมายืนเหนือศูนย์อีกครั้งนะครับเท่ากับว่าเริ่มขาขึ้นจะขึ้นไปเดินได้อีกครั้งสำหรับดาวโจนส์เองแล้วการขึ้นดาวโจนส์เองเนี่ยถ้าขึ้นชัดๆนะครับให้มันผ่านประมาณสัก 36,000 ขึ้นไปเนี่ยมันจะไปผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ยทุกเส้นผ่านเส้นเน็กไลน์ของภาพหัวกับไหล่หัวกลับนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะบอกว่าจะขึ้นแล้วอาจจะขึ้นต่อเนื่องเป็นความสูงของภาพหัวกับไหล่นะครับหรือพูดง่ายว่าถ้าขึ้นอย่างน้อยๆอาจจะขึ้นไปถึงใกล้ๆยอดเดิมนะครับยอดเดิมคือมาแถวๆ 37,000 ได้ตอนนี้อยู่ที่ 35,462 นะครับขอให้มันผ่าน 36,000 เนี่ยในเดือนนี้ให้ได้เนี่ยโอกาสที่ขึ้นต่อเนื่องก็จะมากนะครับซึ่งแน่ละครับถ้าดาวโจนส์เนี่ยสามารถขึ้นต่อเนื่องได้เนี่ยมันจะส่งผลดีกับเซตค่อนข้างจะมากเลยนะครับถ้าเรามาดูตัวเส้นเด็กเองล่ะเส้นเด็กเองต้องบอกนะครับว่ามันค่อนข้างจะเก่งกว่าดาวโจนส์ซ้ำไปนะครับเพราะเส้นเด็กเองเนี่ยขาที่ดาวโจนส์มีการปรับตัวลงมานะครับแล้วเพิ่งย้อนกลับขึ้นไปเส้นเด็กเราที่ดาวโจนส์ปรับตัวมันไม่ยอมลงตามตัวของดาวโจนส์เลยนะครับมันขึ้นต่อเนื่องแล้วขึ้นต่อเนื่องแบบโอเวอร์บอทต่อเนื่องมาหลายวันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับปัญหาหลักก็คือว่าดาวโจนส์เนี่ยพูดง่ายว่าย่อตัวเสร็จกำลังจะขึ้นใหม่แต่เซตของเราเนี่ยไม่เคยได้พักตัวเลยถ้าเกิดเซตยังคงขึ้นต่อแล้วขึ้นต่อตามจังหวะการเด้งดาวโจนส์ในรอบนี้เท่ากับว่ามันจะโอบอทแล้วบอทต่อขึ้นไปอีกนะครับตอนที่โอบอทตอนนี้ก็บอทอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้สังเกตไหมครับว่าโตคลาสสิกในระดับ5วันเนี่ยมันขึ้นไป91แล้วแล้วตัว RSI เนี่ยเกือบ70แล้วนะครับ69กว่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเส้นเด็กเราขึ้นต่อไปเนี่ยระดับแนวต้านจิตวิทยา 1,700 หรือแนวต้านถัดไปของฟิโบนัชชีด้านบนเนี่ย1710 1720 1730จะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับถ้าโอบอทต่อเนื่องไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการพักตัวและปรับตัวและการพักตัวและปรับตัวแบบการขึ้นชันๆแบบนี้ระวังนิดนึงนะครับว่ามันอาจจะปรับลงแรงได้นะครับขอท่านมาเพิ่มความระวังในการลงทุนนะครับโดยเฉพาะยิ่งหุ้นที่โอบอทมากๆอยู่แล้วนะครับให้เพิ่มความระวังเลยนะครับถ้ามาดูตัวน้ำมันเบรนท์ครับน้ำมันเบรนท์เองคงสภาพที่เราเห็นนะครับก็คือมันเป็นขาขึ้นต่อเนื่องครับแต่ช่วงสั้นน้ำมันเบรนท์เองเนี่ยเริ่มมีการพักตัวให้เราเห็นแล้วในน้ำหลักคือขาขึ้นแน่แต่ช่วงสั้นเนี่ยมีการปรับตัวระยะสั้นนะครับแต่การปรับตัวระยะสั้นของเขาเนี่ยมันทรงเป็นภาพของการซิกแซกขึ้นนะครับไซด์เวย์อัพการปรับตัวล่าสุดที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณธันวาเนี่ยมันไม่เคยหลุดใต้ค่าเฉลี่ย25วันเลยนะครับตอนนี้เราปริ่มๆ91อยู่ใกล้ค่าเฉลี่ย10วันให้ดูจุดสำคัญถ้าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้มันมีการลงและลงหนักคือการหลุด87เหรียญสำหรับนอนเบรนนะครับมันถึงจะมีจุดเปลี่ยนอนุโมทไม่ฉะนั้นเนี่ยการย่อลงตัวลงมาอาจเป็นการพักตัวชั่วคราวเพื่อขึ้นต่อได้ครับถ้ามาดูตัวทองคำครับทองคำเองเนี่ยมีความพูดง่ายว่ามีสัญญาณของการที่เริ่มปรับตัวขาขึ้นที่เราเห็นนะครับเพราะว่ากลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้อีกครั้งนะครับ MACD กลับมายืนเหนือศูนย์เป็นวันที่2นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงว่าการขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันเนี่ยนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำให้เกิดภาวะโอบอทระยะสั้นของตัวทองคำนะครับโซคลาสติกเนี่ยตอนนี้ขึ้นไป83ก็คือเริ่มโอบอทแล้วเป็นการโอบอทแล้วบอทใกล้ต้านกับจุดสำคัญของแนวต้านฟิโบนัชชีระดับ 61.8% ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ1827เนี่ยมันใกล้แนวต้านพอดีเป็นบอทใกล้แนวต้านนะครับมาระวังนิดนึงนะครับว่าโอกาสที่จะมีการพักตัวระยะสั้นเนี่ยเป็นไปได้แต่การพักตัวระยะสั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันย่อแล้วไม่หลุด 1,800 แล้วเด้งกลับขึ้นใหม่เนี่ยไม่มีปัญหาครับอาจเป็นพักตัวชั่วคราวเพื่อขึ้นต่อได้นะครับถ้าดูคร่าวๆเบื้องต้นตรงนี้แนวรับแถวๆหน้าต้านใกล้ๆ1830เนี่ยต้องระวังและรับถัดไปแนวต้านถัดไปอีกอันนึงนี่ต้องระวังคือแนวต้านประมาณ1836 1837นะครับเป็นชี้แนวต้านถัดไปที่ถ้าเกิดขึ้นแบบว่าต่อเนื่องต้องระวัง2แนวนี้ครับมาดูไอ้ตัวของบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์ตอนนี้เนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าบิตคอยน์จากเดิมทีที่แหว่งตัวให้เราเห็นพวกนี้ว่าท่านที่ซื้อแล้วถือสบิตคอยน์เนี่ยท่านรู้สึกแย่มากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะตั้งแต่เดือน11เป็นต้นมาเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยมันแกว่งตัวมันขาลงมาตลอดครับซึ่งแง่ว่าตั้งแต่เดือน11เป็นต้นมาเนี่ยถ้าท่านเล่นบิตคอยน์เนี่ยท่านเล่นได้แต่เด้งสั้นทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเด้งสั้นแล้วก็ลงต่อตลอดระยะสั้นที่ลงตลอดนะครับแต่ต้องบอกว่า
มาวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วครับบิตคอยจากเริ่มที่เป็นขาลงเนี่ยตอนนี้เริ่มมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนขาขึ้นเราเห็นแล้วครับจากการที่บิตคอยสามารถกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันได้นะครับและตอนนี้เนี่ย MACD ที่เคยใต้0เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณที่เริ่มดีขึ้นแล้วมันเริ่มตัดเหนือเส้นซิกแนลขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เพียงแต่ลุ้นว่าเขาจะสามารถตัด MC จะสามารถตัดเหนือ0ได้หรือเปล่าแต่ตรงนี้เป็นจุดต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นจุดที่เกิดภาวะที่ใกล้โอเวอร์บอทระยะสั้นใกล้แนวต้านพอดีครับแนวต้านตรงนี้คือแนวต้านค่าเฉลี่ยระดับ200วันเส้นสีส้มนะครับอยู่ประมาณ 45,000 46,000 กว่าเนี่ยนะครับจะเป็นจุดแนวต้านสำคัญที่ว่าเป็นแนวต้านแรกที่อยู่ใกล้เลยนะครับถ้ามีการย่อตัวตรงนี้และพักตัวชั่วคราวแล้วไม่หลุด 40,000 ลงมาก็มีปัญหานะครับเป็นแค่พักตัวชั่วคราวเพื่อขึ้นแต่พักตัวแล้วหลุด 40,000 ให้ชัดเนี่ยต้องระวังนะครับมันอาจเป็นการขึ้นหลอกเราเห็นได้แต่ตอนนี้คือลุ้นแล้วครับว่าหวังว่ามันจะไม่ใช่การขึ้นหลอกอาจจะพักตัวชั่วคราวไม่หลุด 40,000 และทะลุ 45,000 46,000 ขึ้นไปเดี๋ยวฟองยิ่งถ้าผ่านดับ 50,000 55,000 ได้เนี่ยสบายละมันเป็นการผ่านค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วเป็นการผ่านแนวต้านของตัวเมฆชิมกุด้วยนะครับแล้วขาขึ้นแบบนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันจะขึ้นต่อเนื่องได้เป็นเดือนนะครับมาดูกลุ่มบ้างครับกลุ่มธนาคารครับเริ่มกลุ่มแรกเลยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสำคัญนะครับเป็นกลุ่มเด่นของการขึ้นของเซตรอบนี้เลยนะครับเหมือนกับเป็นกลุ่มตลาดการขึ้นของเซตเลยนะครับในแง่ของธนาคารเองตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นภาพของการวิ่งแบบไซด์เวย์อัพยอดฐานยกสูงมาตลอดนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เริ่มขึ้นแรงนะครับการขึ้นแรงของธนาคารวันนี้เนี่ยจะต้องบอกเลยครับว่าท่านต้องระวังนะครับมันเป็นโอเวอร์บอททั้งระยะสั้นสโตคาสติก5วันแล้วก็ RSI ด้วยนะครับเป็นวัดพร้อมกันเลยนะครับทำให้ต้องระวังหนึ่งว่าการแกว่งขึ้นไปเนี่ยในแนวต้านใกล้ๆตรงนี้นะครับแถวๆ450หรือ460เนี่ยจะเป็นแนวต้านที่เป็นตัวกรอบสำคัญที่ต้องระวังว่าทำขึ้นต่อไปหน่อยเนี่ยในช่วงไม่เกิน5วันนี้มันน่าจะมีการพักตัวหรือย่อตัวบ้างนะครับเพื่อให้คลายความโอเวอร์บอทแต่ยังก็ตามเนี่ยถึงจะเป็นเพราะโอเวอร์สั้นแต่เพราะว่าสั้นของขาขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นพักตัวสั้นๆย่อตัวชั่วคราวลงต่อแล้วขึ้นต่อได้นะครับซึ่งเราดูในนับสำคัญคือค่าเฉลี่ย10วันแหละนะครับแถว434แถว433กับ425 426เนี่ยจะเป็นรับสำคัญนะครับครับวันนี้นำหุ้นทิสโก้นะครับเราเคยนำเสนอหุ้นแบงก์กรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็วันนี้เรานำเสนอทิสโก้นะครับแต่ในแง่ของตัวทิสโก้เนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในตัวทิสโก้คือขณะนี้สโลว์สโตร์เนี่ยระดับเดย์อยู่60ระดับวีคอยู่ประมาณ82ระดับมันเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ72เพราะนั้นการขึ้นตัวเนี่ยน่าจะขึ้นตัวได้แต่ราคาเป้าหมายไม่น่าเกินระดับราคา105บาทนะครับในแง่ของตัวทิสโก้ครับก็ซื้อถือมีอยู่ถือรอขายจะซื้อเพิ่มซื้อน้อยหน่อยแล้วกันนะครับ PE ขนาดนี้เล่นอยู่ที่ 11.87 เท่าครับในทิสโก้ครับครับมาดูกลุ่มปิโตรเคมีนะครับปิโตรเคมีเองเนี่ยครับก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับหลังที่มีการพักตัวลงมาในช่วงเดือนมกราคมนะครับตอนนี้กลับตัวขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้ครบทุกเส้นอีกครั้งนะครับแล้วก็ในภาพนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้นของการเป็นการขึ้นชนะยอดเดิมด้วยเพราะตอนนี้อยู่ใกล้ยอดเดิมนะครับยอดเดิมอยู่ใกล้1209นะครับยอดเดิมตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญด้วยนะครับถ้าผ่านไปได้เมื่อไหร่เนี่ยแล้วยืนได้เท่ากับว่าสร้างนิวไฮและอาจจะขึ้นต่อไปเรื่อยแต่ก็ตามในภาพเบื้องต้นเนี่ยเทคนิคเนี่ยเตือนให้หวังว่าการขึ้นไปหาพ้น1ตอนนี้อยู่1187นะครับถ้าพ้นไอ้ตัว1ยอดเดิมแถว1209ไปเนี่ยท่านต้องระวังนิดนึงว่ามันจะเป็นภาพโอเวอร์บอทระยะสั้นทันทีนะครับและภาพโอเวอร์บอทระยะสั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีภาพของการพักตัวชั่วคราวและค่อยขึ้นต่อถ้าท่านไม่ชอบไล่ตอนราคาสูงๆนะครับท่านอาจจะรอให้มันย่อมานิดนึงก็ได้ครับค่อยลงใกล้นับค่าเฉลี่ย10วัน20วันแล้วค่อยซื้อแต่ถ้าคิดจะซื้อระดับราคานี้เลยเนี่ยก็เพิ่มก็เรียกว่าเผื่อใจนิดนึงว่าถ้ามีย่อบ้างก็ค่อยซื้อเพิ่มครับครับ IVL ครับเป็นหุ้นที่เรียนนำเสนอนะครับราคาสูงสุดในรอบที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ระดับราคา50บาทนะครับราคาที่ทำอยู่ตอนนี้อยู่ที่49บาท25สตางค์เพราะนั้นตัว IVL เนี่ยเรียนแนะนำว่าถ้าจะถือดีกว่าที่จะซื้อเพิ่มนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าอยากจะซื้อเพิ่มระดับราคาจุดซื้อจะอยู่ที่ระดับราคาประมาณต่ำกว่า48บาทลงมาเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับสำหรับผลการงานที่ดีขึ้นราคาเคยทำไฮสูงสุดไว้ที่2ราคานะครับ50บาทราคาหนึ่ง60บาทอีกราคาหนึ่งนะครับตอนนี้ทดสอบยอด50บาทครับผมในกลุ่มพลังงานเองครับต้องบอกว่าในภาพเสริมการขึ้นเนี่ยเป็นในภาพทั้งบวกนะครับทั้งตัวของในแง่ MACD ค่าเฉลี่ยแล้วก็เรื่องของเมฆชิมกุเองนะครับในแง่ค่าเฉลี่ยเองยืนเหนือค่าเฉลี่ยครบทุกเส้น MC อยู่เหนือ0นะครับแล้วก็เหนือเส้นซิกแนลด้วยยืนเหนือตัวเส้นของชิมกุได้ทุกเส้นเลยนะครับความที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยภาพเราเห็นชัดเจนว่าเป็นภาพของการที่ว่ามีขึ้นและพักขึ้นและพักสร้างยอดฐานยกสูงนะครับไม่มีปัญหาเลย
แต่จุดสำคัญของหุ้นที่มันชอบกลุ่มที่มันชอบเป็นกลุ่มนำตลาดก็คือว่ามันชอบเกิดพอโอบอนครับมันโอวอร์พร้อมเซตเลยนะครับตอนนี้พลังงานเป็นกลุ่มนึงที่ค่อนข้างจะเก่งละมันก็มีพอโอวอร์ระยะสั้นเกิดขึ้นมานะครับและเป็นโอวอร์ใกล้แนวต้านยอดเดิมด้วยนะครับแล้วในแง่ของยอดเดิมของมันเนี่ยจะมีเรื่องของชุดของแนวต้านของฟิโบนัชชีที่เป็นฟิโบนัชชีของโพซิชันนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับพูดง่ายว่าถ้าผ่านยอดเดิมตรงยอดตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยมันจะมีแนวต้านถัดไปนะครับที่ประมาณ 26,000 กว่าเนี่ยจะเป็นจุดแนวต้านสำคัญว่าถ้ากรณีเกิดพอบอลเลสันเนี่ยจุดใกล้ๆตรงนี้จะเป็นจุดที่อาจมีการพักตัวแต่ไม่มีปัญหานะครับเป็นการพักตัวแต่การพักตัวของพลังงานเป็นแค่พักตัวชั่วคราวเพิ่มขึ้นถ้ามันไม่หลุดประมาณ 25,000 ลงมาครับครับวันนี้นำหุ้นไทยออยล์ครับเป็นผลการงานในไทยออยล์มีแนวโน้มที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับไทยออยล์มีจุดรับสำคัญอยู่ที่ระดับ51บาทครับจุดต้านที่สำคัญตัวบนเนี่ยเส้น moving average 200วันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ58บาทเพราะนั้นซื้อที่51ขาย58ตอนนี้ราคายืนอยู่ที่ประมาณ53บาทนะครับเพราะนั้นซื้อถือต่อนะครับไปถึงระดับราคา58ถึงขายครับผมครับมาดูกลุ่มผู้ท่องเที่ยวกันบ้างนะครับก็จะพบนะครับว่าถ้ามีการเปิดบ้านเปิดเมืองท่องเที่ยวกลับมาใหม่เนี่ยกลุ่มนี้พอมีข่าวดีปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มฟื้นตัวครับภาพนี้กลุ่มท่องเที่ยวเริ่มมีการฟื้นตัวเราเห็นบ้างแล้วนะครับมีสัญญาณของการกลับมาอยู่ในขั้นใหญ่ได้หมดทุกเส้นนะครับเป็นภาพของการสร้างยอดฐานยกสูง4อยู่เหนือ0นะครับแต่ในภาพในช่วง 3-4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นภาพของการที่วิ่งออกข้างไซเวย์นะครับแต่การวิ่งข้างไซเวย์ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับการพักตัวระหว่างทางขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้ลุ้นว่าในช่วงที่พักตัวเสร็จแล้วถ้าในช่วงอาจจะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยขึ้นต่อไปได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าขึ้นต่อชั้นเดิมได้เนี่ยที่อยู่508ได้ยิ่งดีตอนนี้502นะครับส่วนกรณีที่พักตัวแล้วเลือกทางลงเนี่ยนะครับจุดสำคัญนะครับสำคัญคือยันหลุดระดับค่าเฉลี่ย20ลงมาคือแถว490ลงมาก็จะไม่มีปัญหาครับครับราคาเป้าหมายของมิ้นท์ในรอบของการเปิดท่องเที่ยวเนี่ยจุดรับสำคัญ30บาทครับจุดต้านตัวบนนั้นอยู่ในระดับ35บาทครับเดวิกมันอยู่ระดับราคา35บาททะลุ35บาทไปเห็น40บาทครับ PE เล่นอยู่12เท่าน่าสนใจครับในตัวมินซื้อถือกลางยาวดีครับ30บาทเป็นจุดซื้อครับครับมาดูกลุ่ม MAI นะครับ MAI เองต้องบอกนะครับว่ามีลักษณะของการที่ว่าหลายที่ปรับตัวลงมาพร้อมเซตแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กลับฟื้นตัวใหม่นะครับแล้วกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยได้เกือบทุกเส้นแล้วตอนนี้เขาวิ่งซิกแซกไซด์เวย์อยู่ใกล้กับแนวรับค่าเฉลี่ยระดับ5วัน10วันอยู่นะครับเป็นการชะลอตัวหรือพักตัวชั่วคราวซึ่งถ้าเป็นแนวโน้มที่ดีอาจจะเป็นการพักตัวชั่วคราวเพื่อขึ้นต่อนะครับเราก็ดูรับสำคัญเลยตอนนี้ที่649อยู่ใกล้รับค่าเฉลี่ย15วัน10วันพอดีนะครับอย่าได้หลุดในรับข้างล่างคือค่าเฉลี่ย25วันลงมาประมาณ638ถ้าไม่หลุด638ลงมาก็ไม่น่ากลัวแต่ก็ตามกลุ่ม MAI เนี่ยก็คงต้องเลือกเป็นตัวไปนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหุ้นที่ขึ้นและลงอยู่ในชุดเดียวกันนะครับแต่แนวโน้มของทั้งกลุ่มเองเนี่ยยังองโอเคอยู่นะครับก็ถึงมีการลงมาแต่ MAC ก็คงยังคงเหนือศูนย์อยู่แล้วก็ยังคงยืนอยู่ในค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้ในวันนี้นำหุ้น TM ครับเป็นหุ้นเครื่องมือแพทย์นะครับทำนิวไฮขึ้นมาที่ระดับราคา4บาท4ตังค์ไฮเดิมนั้นอยู่ที่4บาท50ครับหุ้นตัวนี้เป็นลักษณะค่อยๆปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นตัว TM เป็นหุ้นที่ต้องถือระดับกลางหน่อยสักประมาณ1เดือนนะจะเห็นผลครับราคาสูงสุดอยู่5บาทครับน่าซื้อครับแต่ขอให้ถอยรับนะครับเพราะสโลโตอยู่ระดับ83เนี่ยถอยรับการซื้อมาที่ระดับราคาประมาณ3บาท90สตางค์ลงมานะครับแล้วก็ไปขายที่ระดับราคา4บาท50ถึง5บาทครับวันนี้ 100.5 จ่อหุ้นนำหุ้น5ตัวมานะครับมิ้นถือกลางยาวครับไทยออยเล่นรีบาวจนราคาน้ำมันโลก120เหรียญ นะครับ IVL เก่งระยะสั้นครับทิสโก้หาแนวต้านที่105บาทครับและ TMเล่นเก่งกำไรระยะสั้นครับ4บาท50เป็นเป้าหมายครับวันนี้ 100.5 จ่อหุ้นท่านสามารถติดตามงานของ 100.5 จ่อหุ้นได้ที่ FM 100.5 จ่อหุ้นพอดแคสต์ 100.5 จ่อหุ้นและ YouTube 100.5 จ่อหุ้นนะครับทุกช่องทางเราสามารถเจอกันได้ครับวันนี้ผมสุเชษฐ์สุขแท้ครับครับผมชอชติวงศ์เพชรเภสิทธิ์ครับลาเพื่อนนักลงทุนไปสวัสดีครับสวัสดีครับ คลื่นข่าว 100.5 100.5 Encard News Network